สวัสดีชาวบ้าบ้าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามอีกเช่นเคยนะครับกับการพรีวิว Redmi Note 11 Pro 5G นะครับเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น Redmi Note 11 Pro ธรรมดานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยรีวิว Redmi Note 11ไปแล้วนี่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเขย่าวงการตลาดมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการวางนะครับเรื่องของมาตรฐานต่างๆในราคามือถือในระดับราคาประมาณสัก 10,000 และได้อะไรที่มากกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับผมพูดถึงเรื่องของความที่มันได้อะไรมากกว่าก่อนละกันนะครับอันดับแรกเลยครับก็คือเรื่องของหน้าจอคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอก็คือจอ 6.67 นิ้วนะครับจอเป็นซุปเปอร์อาร์โมเลดทั้งคู่เรียบร้อยนะครับค่าแสงสูงสุดก็คือ 1,200 นิตคุณผู้ชมครับถือว่าสู้แสงได้ดีอย่างแน่นอนและ2ตัวนี้จอ120เฮิร์ตครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะที่ผมบอกให้เลยว่ามันทำให้ตลาดมือถือในราคาแบบไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะครับมันเรียกว่าแบบว่าแข่งขันกันอย่างดุเดือดจอ120เฮิร์ตในราคาสักหมื่นหนึ่งนี่เรียกว่ามันคุ้มค่ามากมากครับอันที่สองครับที่ต้องบอกกันตามตรงก็คือนี่ฮะตัวในเรื่องของมัลติเทอร์โบชาร์จนะครับเรียกว่าเป็นเทอร์โบชาร์จของตัวแบตเตอรี่ของเขาครับตัวนี้ให้มาถึง67วัตต์ครับนี่67วัตต์นี่ถือว่าเร็วมากๆทีเดียวนะครับกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จได้นะถ้าเกิดว่าโฆษณาของเขาประมาณสัก45นาทีเนาะแต่ว่าผมลองมาเรียบร้อยประมาณสัก 52-53 นาทีจาก 0 ถึง 100เนี่ยแบตเตอรี่ก็เต็มเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าประสิทธิภาพในเรื่องของการชาร์จแบตในเรื่องของหน้าจอเนี่ยนะครับไม่เป็นรองใครในงบนี้เลยก็ว่าได้นะฮะคราวนี้เนี่ยนิดนึงก็คือว่าอยากจะให้รู้นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพของ CPU ทั้ง2ตัวนี้ครับอย่างที่เรารู้กันครับ Redmi Note 11 Pro 5G มาพร้อมกับ CPU ที่รองรับ 5G ก็คือ Snapdragon 695ที่สถาปัตยกรรมแบบ6นาโนเมตรนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้แรงกว่าตัวที่เป็นตัว Ryo G96 ที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆเขาน่าจะใส่ตัวที่แบบว่าแรงกว่านี้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาถึงใส่ตัวนี้นะจริงๆตัวที่เป็น 4G น่าจะมีตัวที่แรงกว่านี้แต่ก็โอเคเขาใส่มาให้เรียบร้อยเรามาลองเปรียบเทียบคะแนนกันดูแล้วกันครับ308กับ301นะครับ308นะครับเป็นคะแนนของ CPU 102นะครับเปรียบเทียบกับ G96 ก็คือ87,000นะ GPU 95,000 กับ 76,000 คุณผู้ชมครับเนี่ยดูในเรื่องของประสิทธิภาพทั่วไปการเล่นเกมก็ดูที่ GPU แบบนี้จะเห็นว่าคือมันชัดเจนมากถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสามารถที่จะกัดฟันนะครับเรียกว่าเพิ่มอีกสัก 2,000 นะฮะเอาตัวที่เป็น 1,990 บาทตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆนะครับในเรื่องของการดีไซน์อะไรต่างๆนี่นะครับเรียกว่าเหมือนกันแบบเป๊ะเลยฮะราวกันว่าใช้ตัวแบบโครงสร้างเดียวกันเลยนะครับทั้งหมดนะฮะในส่วนของกล้องครับทั้ง2ตัวนี้ก็ให้กล้องที่มีความละเอียดสูงนะครับถึง108ล้านพิกเซลครับรายละเอียดสูงก็คือผมก็บอกไปแล้วว่าสามารถที่จะไปซูมเอาไปครอปอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็กล้องอีกตัวนึงก็เป็นอัลตร้าไวด์และอีกตัวนึงเป็นมาโครซึ่งผมมีรูปตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับกล้องของเขาครับนี่เป็นภาพตัวอย่างนะครับที่ผมถ่ายในห้องของผมนะครับในภาพการถ่ายมุมกว้างครับเข้าไปที่ 1x นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปที่ระยะ 2x ครับคุณภาพของภาพถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับในห้องผมเนี่ยวันนี้มีไฟจัดไว้ด้วยนะครับก็แสงสว่างค่อนข้างที่จะเพียงพอทีเดียวครับนี่เป็นมาโครนะครับแล้วก็ผมมาลองถ่ายมุมกว้างนะครับเราโมเดลของผมครับดูนะครับในการตัดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับนี่นะครับความคมชัดของภาพครับนี่นะฮะผมก็ลองให้ดูนะครับยังไม่ลองในส่วนของ108ล้านพิกเซลนะเดี๋ยวเอาไว้ออกไปข้างนอกจะลองให้ดูแล้วกันถ่ายเล็กๆบ้างนะครับภาพถือว่าคมชัดดีครับในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะครับนี่นะครับกล้องหน้าของเขาครับนะครับตัดขอมาได้เนียนทีเดียวครับในเรื่องอื่นๆนะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าให้มาอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงสเตอริโอคู่นะครับชาร์จเร็วต่างๆนะครับเข็มจิ้มซิมก็อยู่ด้านล่างนะครับแรม8ลอม128เรียกว่าการใช้งานเนี่ยเหลือเฟือมากๆเลยจริงๆครับก็เดี๋ยวผมขอเวลาสักนิดนึงครับสำหรับการทำรีวิวการใช้งานจริงๆนะครับผมว่า 4-5 วันเนี่ยมันน่าจะน้อยเกินไปสำหรับการที่เราจะมาบอกว่ามันดีไม่ดียังไงคืออยากจะหาข้อเสียเพิ่มนั่นเองสำหรับผมนะจะได้มาบอกกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างสำหรับตัว Mi UI เวอร์ชัน13ตัวนี้มันมีอะไรที่มันติดขัดไหมใส่ซิมแล้วเป็นยังไงบ้างใส่ซิม 5G ใส่ซิม 4G เป็นยังไงและสไตล์ผมล่ะผมก็จะเอาไปใช้ในสถานที่จริงออกไปข้างนอกไปสู้แดดสู้อะไรแบบนี้ดูว่าแบตเตอรี่มันจะใช้งานได้นานแค่ไหนคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมลองอะไรนะครับหรือว่าเกมอะไรก็ได้นะบอกมาด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะพยายามลองให้ได้ทุกเกมนะจริงๆก็ลงไว้หลายเกมแล้วแหละนะครับก็ตัวนี้ก็ลงไว้เพียบเหมือนกันนะครับตั้งเกนชิน Impact นะครับ PUBG ตัวที่เป็นตัว New State ต่างๆนี่ก็ลองไว้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเอาไปทดลองนะครับก็อยากจะให้ทดลองอะไรก็
ตอบคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับก็สุดท้ายขอบคุณทุกๆการติดตามมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปเพียงเท่านี้ขอไปลองใช้แบบเต็มๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบ้ามาไอทีลากันไปแล้วบ๊ายบาย